ปัจจุบันหน่วยประมวลผลที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบ ARM นะครับก็ได้เริ่มมีใช้กับระบบปฏิบัติการ Windows 10ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาบ้างแล้วนะฮะแต่ก็ยังมีปัญหาด้านราคาที่ยังสูงนะครับแล้วก็ความเข้ากันได้ของตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้งานร่วมกันทำให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องพิจารณาปัญหาเหล่านี้ให้ดีก่อนตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ที่ใช้หน่วยประมวลผลแบบ ARM นะครับแต่ล่าสุดทางบริษัท Qualcomm เนี่ยก็ได้มีแผนที่จะเปิดตัวคอมพิวเตอร์ที่เป็นสถาปัตยกรรม ARM นะครับพร้อมใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 10ในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมโดยทางบริษัทระบุว่า Windows ARM PC เนี่ยจะมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ300เหรียญนะครับจากการเปิดเผยของนายดอนแม็กไกร์นะครับซึ่งเป็นรองประธานฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัท Qualcomm เนี่ยระบุว่าทางบริษัทเนี่ยมีแผนที่จะใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 7CXซึ่งเป็นชิปรุ่นรองนะครับจากรุ่น Snapdragon 8CX เพื่อใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 10และก็ Chrome OS สำหรับเครื่องแล็ปท็อปในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมโดยเครื่องแพลตฟอร์มใหม่นี้นะครับจะเริ่มวางจำหน่ายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วก็มีราคาอยู่ในระหว่าง300ถึง800เหรียญดอลลาร์สหรัฐแม็กไกร์ยังระบุอีกว่าการทำตลาดสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ARM PC นี้นะครับในระดับราคานี้เนี่ยจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนาโปรแกรมในการขยายฐานซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบ OS ที่รันในเครื่อง ARM PC มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งในปัจจุบันทาง Google ก็ได้ปรับแต่ง Google Chrome ให้สามารถทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกับระบบปฏิบัติการ Windows 10ที่รันในเครื่อง ARM PC แต่ยังไม่ได้มีการระบุเวอร์ชันอย่างเป็นทางการออกมาและทาง Qualcomm ก็หวังว่าเครื่อง ARM PC จะเป็นที่นิยมมากขึ้นในตลาดเมื่อมีราคาที่ถูกลงจากเดิม